ฝึกวิชาหูทิพตาทิพปิดหูได้ยินเสียงพูดปิดตามองเห็นหมดคนที่สอนคือสำนักสงฆ์ใช่เรื่องกิจของสงฆ์หรือเปล่าปิดตาเด็กๆปั๊บนำแบงค์20มาแล้วให้ทายเลขบนแบงค์อ่ะ3ตัวข้างล่างสิอ้าวสาย3ตัวเลขอะไรคะอ้าวพอเน้น3ตัว3ตัวข้างล่างเลขอะไรคะแล้วเลขอะไรอีก3ตัวเลข9กับเลข0แล้วก็เลข11แล้วเลขอะไรอีกเลข4กับเลข2แล้วก็เลข0นะคะเฮ้ยบ้าไปแล้วแม่นเฉยพระสอนให้นะฮะต้องใช้วิจารณญาณเลยเท่านี้ยังไม่พอหนักกว่านี้มีอีกไหมปิดตาปั่นจักรยานโอ้โหมองทะลุผ้าปิดตาออกไปเลยสวัสดีครับทุกท่านอันนี้ก็คือการปิดตาปั่นจักรยานอ่ะปั่นกลับไปทีนี้นะครับคือที่พักส่งประสิทธิจันทร์ก็คือตอนนี้นะครับเด็กกำลังเรียนตาทิพย์หูทิพย์อยู่นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนจากการเรียนตาทิพย์หูทิพย์นะครับมาเป็นปั่นจักรยานแทนนะครับซึ่งเมื่อกี้น้องก็ได้ทายถูกไปเยอะมากพอสมควรอ่ะมันมีสอนมีเรียนกันจริงๆเหรอหูทิพตาทิพถ้าสอนให้กับใครให้กับเด็กพระเป็นคนสอนมีการร้องเรียนอ้างไปถึงขนาดว่าใช้ศพคนตายมาประกอบกิจกรรมด้วยแล้วทำแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่านี่คือที่เขาร้องเรียนมานะฮะเข้าไปดูใน Facebook ของที่พักสงฆ์แห่งนี้ก็มีการแชร์คลิปภาพเนี่ยเยอะแยะมากมายญาติโยมที่เข้าไปปฏิบัติธรรมก็ถูกฝึกให้เรียนหูทิพตาทิพเหมือนกันนอกจากนี้ในสำนักสงฆ์ยังมีเนินดินเป็นรูปปั้นบางอย่างสำหรับนั่งสมาธิเรียกว่าองคุใหม่มันเกิดคำถามขึ้นเยอะแยะมากมายพุทธจริงๆมีเหรอพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เหรอพระธรรมวินัยมีหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยพอเป็นข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสำนักสงฆ์ป่าสิริจันทร์ในอำเภอนายกอบต.สำนักพุทธจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ไปพื้นที่ทั้งหมด95ไร่มีพระสงฆ์4รูปแม่ชี4คนในอำเภอก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการฝึกเรื่องตาทิพย์การฝึกกรรมฐานเกี่ยวกับศพเพราะถ้ามีคนตายแล้วคุณไปแจ้งสำนักงานไหมไปแจ้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าการที่นะครับกรณีมีการตายเกิดขึ้นนะครับทางญาติก็ต้องแจ้งนะครับแจ้งการตายก็คือมาออกใบมรณบัตรนะครับแล้วก็ต้องระบุนะครับว่าจะจัดการศพอย่างไรนะครับจะเผาหรือจะเก็บศพไว้ก่อนนะครับในกรณีที่เก็บศพไว้ก่อนเนี่ยก็จะต้องแจ้งสำนักทะเบียนนะครับท้องที่นะครับว่าจะเก็บศพไว้กี่วันอะไรอย่างไรแล้วก็นะครับทางสาธารณสุขก็จะมาดูว่าในการเก็บเนี่ยเก็บถูกต้องตามหลักการของสาธารณสุขหรือไม่ครับดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย